ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้เอาพระสมเด็จพระคลังพิมพ์ปกโพนะครับปกโพด้านขวามือขององค์พระนะครับมี8ใบนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ใบนะครับด้านซ้ายมือองค์พระนะครับจะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9ใบนะครับปกแพะปกโพ8ปกโพ9นะครับ8 9นะครับด้านขวา8ด้านซ้าย9นะครับเป็นพระของหลวงปู่เซียนโตพรหมรังสีสุรคังท่านได้สร้างและเป็นผู้สร้างและเป็นผู้ปลุกเสกนะครับสร้างในเมื่อท่านได้เลื่อนเป็นสมณศักดิ์เป็นพระธรรมกิตติโสภณนะครับในตอนที่อายุท่าน68ปีนะครับในปีพ.ศ. 2398นะครับคนที่แกะแม่พิมพ์ถวายนะครับหลวงศิษย์นะครับหลวงศิษย์เป็นผู้แกะพิมพ์ถวายให้หลวงปู่โตนะครับพระนี้มวลสารที่ได้นำมาเป็นส่วนผสมนะครับมีเนื้อผงนะครับปูนเปลือกหอยนะครับผสมกับข้าวสุกนะครับตำนะครับแล้วก็ผงแล้วก็ผสมผงเกสรนะครับผสมผงใบลานผสมผงใบเสมานะครับผสมแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับแล้วก็ผสมผงเก่าแล้วก็ใช้น้ำอ้อยเคี่ยวนะครับแล้วก็น้ำผึ้งนะครับแล้วมีดินเจ็ดวงดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่านะครับแล้วก็น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีแร่นะครับมีแร่นะครับแล้วมีแร่อีกหลายชนิดนะครับแล้วก็ส่วนผสมของมวลสารศักดิ์สิทธิ์อีกหลายอย่างนะครับคอยดูนะครับเดี๋ยวผมจะขยายด้วยกล้อง 1000x แล้วก็เอาไปขยายกล้องอีกตัวหนึ่งเป็น 1600x ถึง 2000x ให้ทุกท่านดูเนื้อพระว่ามวลสารของพระหนุกนุ่มแข็งเหนียวแข็งเหมือนกับที่ในตำราบันทึกไว้หรือเปล่าครับอย่าทุกท่านนะครับแล้วมีจับพุทธคุณแล้วพลังมีพุทธคุณแรงมากนะครับแล้วมีคอยดูนะครับแล้วก็มีมวลสารอีกหลายชนิดนะครับดูด้วยกันครับเชิญชมนะครับนี่ครับเป็นพระปกโพนะครับโพ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับข้างนี้ข้างซ้ายมือข้างนี้ข้างขวาข้างซ้าย1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับสวยนะครับสวยนี่มวลสารนะครับที่เป็นรอยนี่คือมวลสารองค์พระนะครับเดี๋ยวเราจะรู้กันนะครับว่ามวลสารนี่คืออะไรดำดำนี่อะไรแดงแดงนี่อะไรนี่อะไรข้ามนี่คือข้ามอะไรนี่อะไรนี่คืออะไรนะครับที่บอกมายังบอกไม่หมดนะครับให้ทุกท่านดูไปด้วยนะครับบอกหมดเดี๋ยวก็ไม่นึกนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมดูให้ดูเนื้อพระพิมพ์พระก่อนนะครับดูครับสวยเส้นนะครับดูครับสวยครับดูครับสวยมากครับดูนะครับดูนะครับพิมพ์นี้ของหลวงศิษย์นะครับหลวงศิษย์แกะพิมพ์ถวายนะครับดูนะครับพระนี่แกร่งมากนะครับแกร่งเป็นพระนี่แกร่งมากนะครับแกร่งมากครับแกร่งมากเดี๋ยวเราจะขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ทุกท่านได้ชมนะครับดูครับว่ามีอะไรบ้างครับนี่เราเห็นคร่าวๆนะครับเห็นคร่าวๆนะครับนี่คือขยายด้วยกล้อง 1000x นะครับเดี๋ยวเราจะเอากล้อง 1000x ลองขยายอีกหน่อยนึงครับเพื่อให้เราได้ดูนะครับว่าข้างในมีอะไรนะครับเดี๋ยวผมปรับกล้อง 1000x ลงมานะครับลงมาเลยนะครับเนี่ยลงสุดนะครับนี่คือสุดนะครับสุดของกล้อง 1000x นะครับแล้วเราก็จะดูเนื้อผ่านนะครับเดี๋ยวเราถึงไปดู
ด้วยกล้อง 1600x อีกทีนะครับนี่ครับคือกล้อง 1000x ขยายได้สุดขนาดนี้นะครับสุดแล้วนะครับก็จะเห็นแบบนี้นะครับนะครับเราก็จะเห็นของแปลกๆอยู่ด้านในมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับเห็นไหมครับเราก็เห็นสุดๆแล้วแค่นี้นะครับนะครับสุดแล้วครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับนะครับดูนะครับสวยมากนะครับทีนี้เราก็จะดูว่ามีอะไรบ้างนะครับดูครับดูครับมีอะไรบ้างครับเห็นไหมครับเราเห็นคร่าวๆนะครับนี่พันเอ็กก็เห็นคร่าวๆนะครับเม็ดดำอะไรเลื่อมๆนี่ครับนี่อะไรครับเราจะดูไปนะครับนะครับแล้วดูความเก่านะครับความที่หดย่นย่อมีรอยลานรอยร้าวอย่าลืมตรงนี้นะครับดูพักเก่าครับตรงนี้คืออะไรครับนี่คืออะไรครับนี่คืออะไรนี่คืออะไรครับนี่เม็ดอันนี้คืออะไรครับของแปลกปลอมอะไรเข้ามานี่ครับที่ฝังอยู่ในองค์พระนะครับเป็นของที่มีพุทธคุณที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้นำมาเป็นส่วนผสมดังนั้นเลยครับนะครับแต่เราสมัยก่อนเราไม่มีกล้องแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเราก็มโนภาพไปอย่างเดียวว่าอันนู้นคืออันนี้เม็ดดำเม็ดเดิมยังไม่รู้ว่าเม็ดดำคืออะไรเลยนะครับเอาแค่เม็ดดำก็พอแล้วครับนะครับนะครับเห็นเม็ดดำบอกว่าเป็นเม็ดอย่างอื่นไหมครับบางคนนะครับดูครับสวยความสวยของพระนะครับแต่ดูด้านข้างนะครับดูเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับนี่ครับดูด้านหลังครับดูมีอะไรมากมายนะครับดูครับนี่คือครับพระยุคต้นๆนะครับนี่คือเป็นยุคต้นนะครับยุคนี้ยุคต้นนะครับอยู่ยุคต้นจะมีของศักดิ์สิทธิ์เยอะนะครับดูครับดูครับของศักดิ์สิทธิ์เยอะนะครับอยู่การหดย่นย่อมีรอยลานรอยร้าวนะครับธรรมชาติของพระสมเด็จพระคลังต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับมีคราบนะครับดูครับเดี๋ยวทีนี้เรายังเห็นไม่เต็มตานะครับยังไม่สุดๆนะครับผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x ถึง 2000x ให้ทุกท่านได้ชมครับว่ามีอะไรนะครับดูครับรอยปูไตปูอะไรเต็มไปหมดครับดูครับคือจากธรรมชาตินะครับดูครับดูครับนี่แหละครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเอาครับเดี๋ยวเราไปขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับดูเนื้อพระว่าข้างในมันเนื้อพระของพระสมเด็จคลังมีอะไรบ้างข้างในนะครับเดี๋ยวผมปรับกล้องตัวนี้ขึ้นมาครับดูนะครับขยายได้กล้อง 1600x เดี๋ยวเราไปขยายได้กล้อง 1600x นะครับครับนี่นะครับเราลงขยายได้กล้อง 1600x ถึง 2000x นะครับว่าข้างในมีอะไรนะครับนี่ครับขยายดูนะครับนี่ครับแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำเจอก่อนเลยนะครับนี่ครับเม็ดนี้ครับแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนะครับดูครับบอกความสวยของพระที่มีอายุมากกว่า150-160 ปีนะครับดูครับดูครับอยู่ด้านในนะครับดูนะครับนี่คือมวลสารหลักมวลสารที่อยู่ในองค์พระนะครับดูครับนะครับมีคราบแคลไซต์นะครับเกาะตัวนะครับเห็นไหมครับสร้างเนื้อเยื่อนะครับดูครับดูครับดูครับนี่ครับคราบน้ำคราบกล้วยหอมจันทร์นะครับคราบน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับนี่นะครับพระต้องแตกลายลานอย่างนี้นะครับพระยุคต้นจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับลอยลานลอยล้าวอย่างนี้นะครับดูครับสวยไหมครับนี่นะครับดูครับดูดีๆนะครับเดี๋ยวท่านจะเห็นแปลกๆนะครับว่ามวลสารมีหลายแบบยุคต้นๆนี่ไม่ยุคปลายๆไม่ค่อยจะมีนะครับยุคต้นๆเนี่ยจะมีหลายๆแบบนะครับนะครับท่านบันทึกไว้แต่ก็ยุคนั้นไม่มีกล้องขยายก็บันทึกไม่หมดนะครับเพราะว่าท่านก็ใช้กล้องแค่ 10x 13x นะครับยุคนั้นนะครับท่านก็ไม่มีกล้อง 1000x 1600x 2000x ท่านก็บันทึกไม่หมดว่าข้างในมีอะไรนะครับบางทีท่านก็ไม่ถามเลยคือต่อกันมาครับแต่เราต้องมาดูมาต่อยอดด้วยกล้องนี่ครับเห็นไหมครับแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับเห็นไหมครับเงาวับเลยครับนะครับนะครับท่านก็บอกสมัยก่อนบันทึกว่าผงดำนะครับท่านเพราะว่าท่านก็ไม่รู้ว่าอะไรครับเพราะที่ท่านเขียนว่าผงดำก็ถูกแล้วแต่ว่าท่านไม่มีกล้อง 2000x นะครับ 1600x ท่านก็มองไม่เห็นว่าเป็นแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำไงครับนะครับดูครับแต่ว่าท่านก็บันทึกถูกแต่ว่าลงไม่หมดนะครับนะครับดูครับดูครับสวยครับดูครับนะครับแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำแร่เหล็กไหลเงินหยวงนะครับดูครับดูดีๆนะครับดูครับผ
พราะพิมพ์นี้มีแร่หลายอย่างชนิดนะครับดูครับคราบน้ำอ้อยเขียวนะครับคราบกล้วยนะครับข้าวสุกนะครับนะครับข้าวสุกผสมนะครับตำนี่คือแร่เหล็กไหลเงินยวงนะครับนะครับแร่เหล็กไหลเงินยวงนะครับเห็นไหมครับขาวสวยนะครับดูครับแร่ไหลเงินยวงเงินเป็นเงินครับนะครับเป็นเงินสีเงินนะครับอันนี้ถ้าแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำจะเม็ดดำนะครับดูไปเรื่อยๆครับนะครับสวยมากครับดูครับดูให้เป็นของเก่านะครับหดย่นย่อมีรูมีบ่อมีรอยร้านรอยร้าวนะครับดูครับสวยมากครับเนี่ยสวยครับความสวยต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับดูครับธรรมชาตินะครับดูครับแร่เหล็กไหลเงินยวงนะครับสีขาวๆนะครับนี่ครับแร่เหล็กไหลเงินยวงเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับไม่เข้าสนิมนะครับนี่ครับขาวเป็นเงินนะครับสีเงินนะครับนี่ครับแร่เหล็กไหลเงินยวงนะครับจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับแร่เหล็กไหลเงินยวงนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับถ้าสีดำๆก็ไปแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับคนละอย่างนะครับต้องอันนี้จะเป็นสีเงินนะครับแต่แร่โรเดียมอีกแบบหนึ่งนะครับแร่โรเดียมอีกแบบหนึ่งนะครับนะครับองค์นี้จะแร่เหล็กไหลผงแร่เหล็กไหลเงินยวงเยอะนะครับนี่ครับแร่ไหลเงินยวงครับจะไม่เป็นสนิมนะครับแร่เหล็กไหลเงินยวงไม่เป็นสนิมนะครับนะครับขาวจั๊วนะครับเจอคาบดินเจ็ดโป่งในเจ็ดป่าทับถมนะครับดินคาบแผ่นซ้ายนะครับดูครับแร่เหล็กไหลเงินยวงนะครับนี่ครับแร่เหล็กไหลเงินยวงคาบดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่าคาบดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่าดินศักดิ์สิทธิ์นะครับคาบน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับข้างล่างพวกนี้ก็คาบแขนซ้ายนะครับคาบแขนซ้ายนะครับดูให้ดีนะครับพระสมเด็จพระคลังมีหลายแบบมวลสารมีหลายชนิดนะครับเป็นมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่องค์นี้มีทั้งแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำมีทั้งแร่เหล็กไหลเงินยวงนะครับนะครับองค์นี้มีครบนะครับมีเม็ดทองเยอะเลยครับองค์นี้ทองเยอะครับเห็นไหมครับเนี่ยทองนั่นเลยครับองค์นี้ทองนะครับทองขึ้นเต็มเลยครับนะครับนี่ครับดูครับแขนซ้ายนะครับครับแขนซ้ายนะครับสวยนะครับดูความเก่าของพระองค์พระนะครับนี่ความเก่าขององค์พระครับสวยอย่างนี้นะครับดูครับนี่จากธรรมชาตินะครับดูครับแขนซ้ายนะครับดูครับดูครับเนี่ยครับแขนซ้ายนะครับก่อตัวนะครับเห็นไหมครับนะครับดูครับครับดินเจ็ดวงดินเจ็ดป่านะครับดูครับครับน้ำอ้อยเขี้ยวนะครับดูครับสีเงินเงินนะครับสีเงินเงินเลยครับนี่ครับพวกนี้เงินเงินทั้งนั้นเลยครับดูไหมครับอะไรครับนี่เงินเงินทั้งนั้นเลยครับพวกนี้เป็นแร่เหล็กไหลเงินยวงนะครับองค์นี้จะแร่เหล็กไหลเงินยวงมีทั้งสองอย่างครับแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับเห็นไหมครับสวยนะครับดูครับครับสวยนะครับดูสวยมากครับโอ้แตกลานนะครับดูครับภาพโบราณก็แตกลานครับดูด้านในครับดูเจาะดูด้านในครับดูครับแตกลานมองเห็นความเก่าข้างในนะครับเห็นครับความเก่าข้างในมีเห็นไหมครับเจอเม็ดครับก็จะเป็นเม็ดเล็กเล็กเล็กใสๆครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะเป็นเม็ดเล็กเล็กใสๆครับเป็นเม็ดเล็กๆพวกนี้ครับพวกนี้ครับแขนซ้ายก่อตัวเป็นเม็ดแล้วเขาจะก่อตัวตกเป็นพังผืดแล้วก็ก่อตัวปิดนะครับปิดขึ้นมาคือเรียกพระงอกครับเรียกพระงอกพระสมเด็จระฆังมีชีวิตนะครับดูครับความแตกผมลานนะครับดูครับครับอันนี้ก็คาบดินศักดิ์สิทธิ์ครับน้ำอ้อยเขี้ยวนะครับนะครับดูสวยความสวยของพระโบราณครับเป็นอย่างนี้นะครับต้องให้เป็นอย่างนี้นะครับพระโบราณนะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับบางทีคุยกันนะครับต้องให้ดูจากธรรมชาตินะครับนะครับต้องตรวจสอบได้ทั้งพุทธคุณตรวจสอบด้วยพลังตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีตรวจสอบได้ทุกอย่างครับถ้าเป็นของแท้ครับ
ครับเพราะพระท่านมีพลังมีพุทธคุณแรงมากนะครับพอสมเด็จพระคลังนะครับท่านถึงบอกว่าพระท่านเนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับเล่นพระมาต้องเล่นกับคนมีชื่อเสียงมากนะครับเล่นกับคนชาวบ้านก็ได้ของถูกแล้วก็ถูกแล้วก็ได้ของแท้นะครับอย่างนี้ชาวบ้านพัฒนาแล้วครับพัฒนาแล้วครับอย่างผมเนี่ยจับพุทธคุณอย่างเดียวไม่เคยพลาดครับ100 องค์ก็ไม่เคยพลาดสักองค์นะครับไม่เคยพลาดนะครับเพราะว่าพุทธคุณจับแล้วรู้เลยพระแท้แล้วเราก็นําเอามาศึกษาให้อยู่ในตามตำรานะครับว่าเป็นพระของใครแล้วก็เป็นพระบารมีท่านอาจารย์ไหนเป็นผู้ปลุกเสกนะครับแล้วก็มาเทียบเคียงดูในตอนในตำราศึกษาตำราเสร็จก็มาขยายด้วยกล้อง 1,600x นะครับตอนแรกขยายด้วยกล้อง 1,000x มาขยายด้วยกล้อง 1,600x เราก็จะรู้ว่าในมนสารมีอะไรตรงกับตำราไหมถ้าตรงแล้วก็ฟันธงได้เลยนะครับว่าเป็นพระของท่านอาจารย์ไหนเป็นผู้ปลุกเสกนะครับอย่างนี้ก็เป็นพระของปู่ยันโตพงษ์รังสีเป็นผู้ปลุกเสกนะครับดูครับความแตกความลานไม่เหมือนกันนะครับจะธรรมชาติมากครับดูครับคราบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดูครับคราบน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่ครับถ้าเป็นของแท้จะดูง่ายครับดูจากถ้าเราคนต่างจังหวัดเขาจะดูจากธรรมชาติจากปูนจากหินจากหน้าผาจากภูเขานะครับเพราะพระเขาสร้างด้วยปูนนะครับด้วยปูนขาวนะครับโดยเม็ดข้าวพวกมวลสารที่ย่อยสลายได้นะครับเขาต้องเกิดจากธรรมชาติครับพอเขาเก่ามานะครับแล้วพอจับแล้วก็ต้องมีพุทธคุณนะครับมวลสารจะดีไงแต่ต้องมีพุทธคุณนะครับพระนะครับนะครับเดี๋ยวนี้ของลองแบบเขาใส่ทุกอย่างนะครับแต่ว่าพระเขาไม่มีพุทธคุณนะครับนะครับดูครับนี่แร่เหล็กไหลนะครับแร่เหล็กไหลเงินยวงนะครับอาจจะเป็นแร่โรเดียมก็ได้อันนี้ขาวจัดครับเป็นไม่อาจจะเป็นทองคำขาวก็ได้นะครับเพราะขาวมากนะครับอันนี้ขาวมากเลยเม็ดนิดเดียวนะครับแต่ว่าเราขยายด้วยกล้อง 1,600x เดี๋ยวเราจะขยายด้วยกล้อง 2,000x ให้ดูนะครับเพราะกล้องนี้ดึงได้ถึง 2,000x นะครับเดี๋ยวปรับดีๆนะครับตอนนี้ปรับเข้ามาเป็น 2,000x นะครับนะครับดึงเข้ามาเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับมีอะไรข้างในบ้างจะเห็นนะครับเดี๋ยวผมขยายอีกทีนึงครับมือผมสั่นตกใจเห็นโอ้เจอแล้วครับโอ้โหของศักดิ์สิทธิ์นั่นเลยครับโอ้โหขยายด้วย 2,000x นะครับดูครับเห็นทะลุเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมครับจากเม็ดเราด้วยตามองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเราเห็นแล้วก็นี่ครับเม็ดทองเห็นนะครับนี่ทองคำโอ้โหถ้าเราขยายด้วยเราขยายด้วย1,000-2,000x เราจะเห็นทองเลยครับนี่ครับทองคำเลยครับเนี่ยเม็ดทองคําชัดเลยครับแต่เมื่อกี้ขยายด้วย 1,600x เรามองไม่เห็นนะครับเม็ดนี้มองไม่เห็นนี่ครับทองคําขาวนะครับเนี่ยแร่เหล็กไหลแร่เหล็กไหลเงินยวงนะครับเนี่ยมี2อย่างแล้วก็แร่โรเดียมมี2อย่างครับเพราะว่าขาวเหมือนกันครับเราไม่รู้อะไรคืออะไรนะครับเราต้องไปตรวจสอบด้วยเครื่องโหพวกนี้ครับดูครับนี่เราขยายด้วยกล้อง 2,000x นะครับตอนนี้เมื่อกี้1,600x 1,000x มา1,600มา2,000นะครับนี่ครับปกอันนี้ขยายที่ 2,000x นะครับตัวนี้จะเห็นทุกอย่างเลยครับนี่ครับดูเม็ดนี้ครับมีอะไรครับโอ้โหนี่ก็แร่เหล็กไหลผงไพ่แร่เหล็กไหลเงินยวงนะครับแต่บางท่านไม่แน่อาจจะเป็นแร่โรเดียมก็ได้ครับพวกเงาขาวมากเลยครับนะครับดูครับสวยความเก่าดูครับดูความเก่าความเก่าของพระครับสวยมากครับเดี๋ยวเราดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังขององค์พระว่าด้านหลังองค์พระมีอะไรบ้างนะครับรีบขยายยตะเดี๋ยวโอเคดูด้านหลังนะครับอันนี้คือด้านหลังองค์พระนะครับว่าจะเจออะไรบ้างนะครับเราคุยแบบธรรมชาติบ้านนอกนะครับโอ้โหเจอแล้วครับนี่ครับเจอแล้วครับโอ้โหเยอะเลยครับเยอะเลยครับนี่ดินเจ็ดปงดินเจ็ดป่าไงครับเห็นไหมครับนี่ดินเจ็ดปงดินเจ็ดป่านะครับนี่ครับ
นี่ดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่านะครับโอ้นี่ใช่เลยนะครับแร่เหล็กไหลเงินยวงนะครับนี่ครับพระนี่หนุกนุ่มนะครับเห็นหนุกนุ่มนะครับนุ่มนะครับนุ่มตานะครับนี่ครับโอ้ยผมว่าอาจจะเป็นแร่โรเดียมก็ได้นะครับเพราะว่าเขาขาวมากครับแล้วก็อยู่ในทองมีทองคําเยอะนะครับไม่แน่นะครับดูความแตกความล้านครับอันนี้ก็มีค่าเพนไซต์ทับถมแล้วครับทับถมไปแล้วดูครับคราบดินศักดิ์สิทธิ์น้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันนะครับดูครับดูครับเป็นชั้นๆนะครับเขาเป็นชั้นๆนะครับดูครับลึกเข้าไปไงครับดูครับนะครับมีความเก่าไม่เท่ากันนะครับดูครับนี่ครับดินศักดิ์สิทธิ์นะครับครับดินเจ็ดโปร่งดินเจ็ดป่านะครับดูครับนี่ครับครับดินเจ็ดโปร่งดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่านะครับครับดินศักดิ์สิทธิ์น้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับดูครับอุ้ยเม็ดอะไรครับเนี่ยโอ้แร่แร่ส่วนที่สวยมากครับเดี๋ยวก่อนโอ้โอ้เขาสวยมากครับดูครับเป็นแร่เหล็กไหลเงินยวงหรือเป็นแร่โรเดียมเนี่ยครับเม็ดนิดมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าเราขยายด้วยกล้อง1,000-2,000X จะเห็นอยู่ข้างในครับซอกอยู่เจอคาบแคลไซด์นะครับดูครับคาบแคลไซด์เขาทับแล้วครับเนี่ยเนี่ยคาบแคลไซด์นวลๆเนี่ยครับเขาทับแร่ไปครับเนี่ยแร่ทับไปหมดแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาเราเห็นนิดนึงนะครับนี่ครับสวยมากครับนะครับเดี๋ยวไปดูไปอีกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราอาจจะเจออะไรดีๆนะครับถึงแบบของศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ยใส่เยอะในยุคต้นนะครับพายุต้นของศักดิ์สิทธิ์จะเยอะนะครับนี่ครับดูครับนี่เจอแล้วครับอันนี้แร่หลากหลายฟงไผ่ดำนะครับแร่หลากหลายแร่หลากหลายฟงไผ่ดำนะครับเห็นไหมครับจะมีหลายๆแร่หลากหลายมีหลายชนิดนะครับโอ้ดูครับดูความเก่านะครับดูครับดูความเก่าครับดูความเก่านะครับเราจะดูหน้าผาดูครับดูว่าความเก่าเป็นยังไงครับโอ้โหลึกเข้าไปข้างในครับดินอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างที่เป็นหลุมเข้าไปข้างในครับอันนี้อยู่ด้านบนนะครับนี่ด้านบนนี่ด้านบนนะครับด้านบนบนด้านล่างนะครับนะครับมาดูต่อไปนะครับแร่โรเดียมแร่หลากหลายเงินยวงเยอะมากครับผมวัตถุคุณทั้ง5นะครับอันนี้คงไม่ต้องบอกว่าล้วนอยู่แล้วครับเราจะดูโอ้โหนี่ครับใช่เลยครับโอ้โหนี่เห็นไหมครับขยับตรงนี้หน่อยครับเดี๋ยวนี้ครับเห็นแล้วเห็นได้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วนะครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับใครเอาอะไรมาใส่ไว้นี่ครับเห็นแล้วไปไหนละใช่ไหมไปแล้วหาไม่เจอแล้วโอ้นี่นี่ครับดูครับเจอแล้วครับเจอคราบนี่นี่เจอคราบแคลไซด์เจอคราบแดงๆนี่ครับดินจะโป่งโอ้โหเหมือนคมมีดเลยครับเขาเป็นคราบแคลไซด์เขาปิดรูนะครับเห็นไหมครับเขาปิดรูเขาเกิดการงอกขึ้นมาปิดรูนะครับเห็นไหมครับเขางอกตัวมาปิดรูนะครับปิดตูปิดรูนะครับนี่ครับแล้วเป็นสีเงินนะครับเนี่ยอธิบายไม่ถูกเพราะว่าแร่นี่มีหลายชนิดนะครับก็ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับแร่เหล็กไหลเงินยวงหรือแร่เหล็กไหลผงเป็นแร่โรเดียมก็ได้ครับนะครับดูถ้าอย่างนี้เราดูออกงี้ครับนี่แร่เหล็กไหลผงไผ่ดำเราดูออกครับความเก่าตรงนี้ครับเก่ามากเลยครับดูครับมีสูงมีต่ำนะครับดูครับมีสูงมีต่ำไม่เหมือนกันนะครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์คาบน้ำอ้อยเขียวนะครับนี่เจอแล้วครับเม็ดสวยมากครับ
นานๆเจอขึ้นมาสวยเงานะครับดูขาวจั๊วเลยครับขาวจั๊วเลยครับโหเป็นก้อนเลยครับนี่ครับนี่ครับเป็นศิลาที่คุณนะครับสวยมากครับผงศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับเกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับผงนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติจากการจับตัวของมวลสารนะครับคือเป็นเม็ดพระธาตุนะครับว่าง่ายเกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับเม็ดนี้ครับมองเม็ดกลมนะครับนี่ครับเม็ดนี้คือพุทธคุณแรงนะครับนะครับสวยมากครับเม็ดศิลาที่คุณสวยมากครับนานๆเจอครับบางองค์ไม่มีนะครับโอ้ยองค์นี้เป็นลุมเป็นบ่อเยอะเลยครับลุมจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าผมกล้อง 2000x 1000x 1600x เห็นหมดเลยนะครับรูนิดเดียวนิดเท่ารูเข็มนะครับแต่ว่าพอเราขยายเป็นรูเบลเลอร์เลยครับดูครับลานพวกนี้เรามองไม่เห็นนะครับแต่พอเราขยายด้วยกล้องเห็นหมดทุกอย่างครับคลิปนี้เขาจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาพระนปกให้ลงพระไม่ใช่พระนปกพระปกโพลงให้ลงดูอีกนะครับนะครับแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำอันนี้คือแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับครับแค่นี้ครับคลิปนี้จบเลยนะครับสวัสดีครับกดติดตามเยอะๆนะครับ